คุณผู้ชมครับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่5กันยายนที่ผ่านมานะครับยังเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศค้างคาใจนะครับว่าเหตุชนไหนนะครับถึงต้องอยูยูนะครับโลกในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรารเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนะครับนะประชาชนทมาหากินลำบากค่าที่จ่ายเพิ่มสูงขึ้นราคา พลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแกส๊สหุงต้มไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับประชาชนชักหน้าไม่ถึงหลังกดดันเรียกร้องไปถึงรัฐบาลบอกว่าให้ช่วยเพิ่มข้าวรงขั้นต่ําก็ขึ้นมาบางจังหวัดได้แค่หลักหน่วยนะครับต่อวันบางจังหวัดได้10บาทบางจังหวัดได้แค่20บาทเท่านั้นนะครับแต่หันไปดูสํานักงานตํารวจแห่งชาติในวิกฤตนี้ในยามนี้อยู่ๆก็นึกขึ้นว่าจะต,ต้องเพิ่มค่าปรับจาก500เป็น2000จาก1,000 ไปเป็นสี่พันนะครับเพิ่มขึ้นระดับสามสี่เท่าตัวเมื่อวานนี้ผมคุยกับทานายเกิดผลแกบอกว่าผมก็ถามกันว่าไอ้แบบนี้มันเป็นการออกกฎบมายที่ไม่สนใจโลกใช่ไหมผมว่าใช่ทานายเกิดผลก็บอกว่าใช่คุณผู้ชมครับไม่สนโลกเลยนะครับไม่สนสี่สนแปดไม่สนอะไรทั้งนั้นว่าประชาชนจะอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงลําบากลําบนขนาดไหนนะครับแล้วทานายเกิดผลผมก็ถามนายเกิดผลไปบอกว่าเอา้า ถ้าเขาเพิ่มโทษหนักๆเนี่ยคนอาจจะไม่กล้าทําผิดถ้าน่าเกิดผลสวนเลยครับบอกว่าคุณคุณยุคนคุณดูยาบ้าสินะโทษประหารชีวิตติดคุกหนักหัวโตยาบ้ายัางเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เลยไอมไม่หมดนะหรืออีกหลายๆคดีนะครับที่มีการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับถามว่าคดีมันลดลงไหมไม่ลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตักกะอะไรก็ตามแต่ที่พยายามจะบอกว่ายิ่งเพิ่มโทษยิ่งเพิ่มค่าปรับแล้ว การกระทําความผิดในคดีดังนั้นจะลดลงท่านายเกิดผลบอกว่าไม่เคยมีครับไม่เคยมีมีสถิติบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วอย,อยู่ตำรวจไม่สนโลกเลยนะครับว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ไม่สนใจปล่อยให้ตำรวจปล่อยให้สภานะครับย้ำนะฮะการแก้กฎหมายต้องไปที่สภานะครับปล่อยให้สภาผลักดันกฎหมายแบบนี้ออกมาก็เลยทําให้คนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่า มันมีผลประโยชน์แอบแฝงเรื่องของส่วนแบ่งค่าป,ปรับหรือไม่นักข่าวก็เลยไปสอบถามพลตํารวจตรีธีรศรแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการ,รตํารวจนครบาลดูแลรับผิดชอบงานจราจรก็บอกนะครับว่าการบังคับใช้เนี่ยยังเป็นปกติเนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่เป็นการแก้ไขบ,บทลงโทษให้หนักแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะความผิดนะครับและไม่ได้มีผลนี่ไงไม่ได้มีผลให้ตํารวจจราจร ต้องเร่งหรือเพิ่มผลการจับกลุ่มผู้ใช้รถแต่ประการใดคือท่านก็พูดได้แหละครับนะคำพูดเนี่ยกับการกระทำเนี่ยนะเดี๋ยวประชาชนเขาก็สัมผัสได้เองนะครับไม่ได้มีผลให้ตํารวจจราจรต้องเร่งหรือเพิ่มผลการจับกลุ่มผู้ใช้รถแต่ประการใดก็คือพูดง่ายๆก็บอกว่าไม่ได้ทํายอดอะ่ะนะแล้วทํปเพื่ออะไรเพิ่มโทษสถิติของคดีดูอย่างยาบ้าสิมันก็ไม่ได้น้อยลงนะ มันจะเกิดอำนาจการต่อรองการใช้ดุลยพินิษของตำรวจหรือไม่ที่จะเรียกค่าปรับกับประชาชนและตำรวจได้ส่วนแบ่งด้วยใช่ไหมหรือถ้ามันมีนอกมีในมากกว่านั้นล่ะตำรวจอาจจะมีช่องที่จะใช้หาเงินจากประชาชนมากกว่านั้นและที่สําคัญเป็นการกระทําที่ไม่สนใจโลกเลยนะครับไม่มองหลักรัฐศาสตร์เลยว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยเด่นนะครับลําบากลําบนเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยกันขนาดไหน คุณผู้ชมเชื่อไหมครับที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ทำยอดครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคคนทีมข่าวยุคคนอ e a s y n นิว e ์อ y ยุคคนเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนี่ก็คือปลาสลิดทอดอ่ายุคนปลาสลิดทอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับมาจาก ชุมชนนะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลาสลิดทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะร,รุ่นน้องผมเอามาให้ลองทานดูปรากฏว่าผมชอบมากปกติที่ผ่านมาก็จะนึกว่าเอ๊ะมันมีแต่ปลาสลิดบางบอ่อคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นปลาสลิดทอดจากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมดําเนินการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทอดสดใหม่เลยนะฮะ เวลาคุณผู้ชมสั่งมาตามพรีออเดอร์นะฮะสั่งมาใหม่ทอดเสร็จปุ๊บส่งไปให้กับคุณผู้ชมปั๊บเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาสลิดแต่ต้องเป็นปลาสลิดไซส์ประมาณเนี่ยสามนิ้วนะนี่สามนิ้วสามนิ้วผู้ชายนะสามนิ้วก็จะเป็นประมาณชุดละประมาณถ้าถ้าเป็นปลาดิบๆมาเลยแล้วตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเก้าตัวโลผมก็เอามาสี่ตัวตกตัวละประมาณขีดก,กว่ากว่านะครับมาทอดนะ แต่เวลามาทอดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงนะฮะคุณผู้ชมน้ำหนักมันจะลงก็จะเหลือสักประมาณ200กว่ากรัมเนี่ยสตัวเนี่ยนะสองกว่ากรัมประมาณ300กรัมเนี่ยสองกว่ากว่าเนี่ยนะฮะนะสตัวตัวประมาณ3นิ้วนะสนิ้วกว่ากว่าที่ซ้ําไปนะผมผมเอามาขายเนี่ยนะตามเอ่อรสชาติที่ผมกินจริงๆนะแล้วผมชอบทานจริงๆนะครับ ชุดละแค่เพียง169บาทนะฮะผมขายชุดละเพียง169บาทเทตอนั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สอบถามปลาสลิดชุดละ169กับทีมงานหรือไม่คุณผู้ชมก็จะสอบถามสินค้าอื่นๆโอ้เยอะแยะครับของทุกอย่างที่ผมเอามาขายเนี่ยนะฮะเป็นของชุมชนสนับสนุนชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานมีไรายได้เหลือเงินก็ไปทําข่าว เหลือเป็นไรายได้ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากมีเงินเอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะฮะแล้วก็ทีมข่าวแล้วก็ทีมงานนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปใน u t u b e นะฮะคุณผู้ชมก็ดูลิงก์ลายด้านล่างอะ่ะมันจะมีลิงก์ลา์อยู่แต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็กดเข้ามาสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ e ีซี่ยุคนเพจ Normal ยุคนนะครับทีมงานก็จะให้บริการคุณผู้ชมเช่นเดียวกัน พิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจอีซียุคคนแล้วก็ Normal ลยุคนนะครับชุดละร6 9บาทนะครับเป็นปลาสดใหม่เลยนะครับพอเอาขึ้นจากบ่อพ่อครัวจัดก,การตามสูตรต้นตำรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เอามา,เ,า,เ,าเข้าที่ห้องครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมสั่งพรีออเดอร์เข้ามาสมมติว่าจะส่งวันนี้เราก็เตรียมพร้อมทอดเลย พอ,อทอดเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยคุณผู้ชมครับนะเพื่อให้คุณผู้ชมเล้กทานของของสดอร่อยนะยังเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมอยู่น่านนะหรือภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ไกลๆยาเงี้หากินยากนะครับของดีๆแล้วก็แล้วก็วกใส่ใจเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆเลยนะครับเนี่ยก็จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่แถวแถว,แถวบางบอ่อที่อยู่ดอนเจดีย์อยู่แล้วเขาคงไม่สั่งมาครับเพราะว่าเขาก็มีทานอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าเป็นคนไกลๆนะ นี่สี่ตัวครับตัวละประมาณสามนิ้วผมทอดให้แล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นเวลาตั้งน้ํามันเนี่ยนะก็ตั้งแบบให้มันร้อนๆหน่อยตอนแรกนะแล้วก็แล้วก็พอน้ํามันร้อนปุ๊บคุณผู้ชมก็หลีหล,หลีไฟลงหน่อยหลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็ปลาไปทอดทอดพริกครัง้งสองครั้งประมาณสองนาทีครับนะก็ได้กินละหรือคุณผู้ชมจะไปเวฟก็ได้นะอันนั้นก็คืออาไปอุ่นนะทอดซ้าก็หมายถึงเอาไปอุ่นเหมือนกันนะ นี่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอุ่นอยากทอดอยากกินแบบไม่มีเวลานะแกะกินได้เลยเหมือนกันนะครับนี่ครับชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทนะฮะชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทตั้งแต่ขายหน้ขายไส้อัวขายอะไรก็เนื้อหมูแดดเดียวแดดเดียวอะไรต่างๆนะที่คุณผู้ชมทานเนี่ยนะครับผมก็พิถีพิถันมากซีเรียสมากนะครับเวลาผมทํางานกับลูกน้องเนี่ยทางานกับทีมงานเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายเลยนะครับเวลาเวลาผมซีเรียสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อได้ของดีกับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสลิดไซส์9ตัวโลนะก็ตกก่อนทอดนะฮะมันจะตัวแล้วมันขีดกว่ากว่าพอเอามาทอดเสร็จปุ๊บน้ําหนักก็จะลงแพ็คหนึ่งก็จะประมาณ200กว่ากรัม300กรัมประมาณนี้นะฮะทอดสดใหม่ทรงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมเสมอมานะฮะที่สนับสนุนผมผมก็ยืนหยัดนี่แะฮะเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน โฆษณาอะไรผมก็แทบไม่มีมีก็น้อยเหลือเกินนะจน,จน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 เลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายของนะเป็นสินค้าที่เราสนับสนุนชุมชนชาวบ้านทีมงานต่างจังหวัดให้ให้ทุกคนเนี่ยยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่รักและก็เอ็นดูสนับสนุนผม ผมก็จะยืนหยัดเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากครับ